ถึงพ่อครับพ่อของแผ่นดินที่ดูแลลูกๆทุกคนในประเทศนะครับก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับเป็นพ่อของแผ่นดินนะครับแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆก็อยากให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปครับค่ะก็ถ้าพูดถึงในหลวงก็คงนึกถึงเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนต้นโพค่ะเป็นร่มโพร่มไทรให้กับประชาชนทุกคนนะคะก็จริงๆแล้วก็คือรู้สึกซาบซึ้งมากเลยค่ะคิดว่าคนไทยทุกคนก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีพระเจ้าอยู่หัวประเทศไหนที่ทรงงานหนักเข้าในหลวงของเราแล้วอะค่ะนึกถึงพระราชกรณียกิจที่ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละโครงการที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ยแบบว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้จริงๆค่ะรู้สึกยังไงก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็รักแล้วก็เทิดทูนท่านครับสำหรับผมนะครับถ้าพูดถึงในหลวงผมนึกถึงก็พระราชกรณียกิจเหมือนกันเพราะว่าท่านทรงทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวไทยครับแล้วก็นึกถึงพ่อของแผ่นดินครับเพราะว่าเกิดสมัยตัวผมก็มีพ่อมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ว่าพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือในหลวงครับที่ทรงดูแลประชาชนทุกคนแล้วให้มีความสุขมันในทุกวันนี้ครับนึกถึงพระราชกรณียกิจนึกถึงพ่อครับนึกถึงความเสียสละค่ะเพราะท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยก็อยากให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่กับประชาชนชาวไทยนานๆค่ะนึกถึงพ่อค่ะก็คือในหลวงคือเป็นเหมือนพ่อที่ปกครองประเทศไทยอะค่ะอยากฝากบอกอะไรกับท่านคือตอนนี้รู้สึกว่าท่านก็เหนื่อยแล้วคืออยากจะฝากบอกคนในประเทศไทยค่ะว่าช่วยกันดูแลทรัพยากรประเทศให้ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณพ่อท่านได้เคยทำไว้อะค่ะก็รู้สึกว่าท่านช่วยคนไทยแบบทำประโยชน์ให้คนไทยมากเยอะมากส่งให้กันเลยรู้สึกว่าท่านแข็งแรงค่ะถึงเขาจะป่วยแต่เขาก็ยังทำงานแล้วก็เขาไม่ได้อยู่แต่ในวังเขาก็ออกมาทำงานก็ขอให้ท่านทรงพระเจริญค่ะก็พระราชาที่จริงใหญ่ที่สุดในโลกยังถึงความเป็นผู้นำปกครองที่ดีขอให้ท่านพักผ่อนพระวรกายขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หายจากโรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้เร็วๆก็รู้สึกว่าพระองค์ก็คอยช่วยเหลือประเทศเราเนาะให้แบบสงบมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเจริญมั่นคงมาถึงวันนี้ถ้าเปรียบท่านจริงๆแล้วผมนึกถึงเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีวันจบของผมเลยความยิ่งใหญ่ของท่านสิ่งที่ท่านทำให้กับประเทศนี้ทำให้กับประชาประสบนิกรของท่านยิ่งใหญ่เหนือสิ่งที่ผมสามารถพูดได้วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่ท่านรู้สึกโชคดีที่เกิดประเทศที่ท่านได้เป็นปกครองอยู่ก็ก็ภูมิใจก็ถ้าตอนนี้ผมก็รู้สึกเป็นห่วงท่านนะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็มีประชาชนอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูจะติดตามจากในทีวีก็แบบก็ดีใจที่ท่านยังแข็งแรงอยู่แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงที่ท่านมีประชาชนอายุมากขึ้นก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงก็ทรงพระเจริญผูกพันเนาะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะเห็นท่านทรงงานหนักอ่ะเห็นในข่าวทุกวันเลยครับก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับมีพลานามัยที่แข็งแรงครับอายุยืนยาวครับผม